quwwat illa min aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติความเมตตาจากอัลเลาะห์ครับเราต้องขอฮัลโหลได้มั้ยเราต้องขอความเมตตาตลอดนะครับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความจำเริญในทุกการกระทำนะครับวันนี้เรามารวบรวมตัวกันท่านอิหม่ามบอกว่าเป็นมัจลิสอินนี่นะครับก็ได้ฟังท่านอิหม่ามแล้วว่าความตั้งใจเจตนารมณ์ของที่แห่งนี้นะครับสถานที่อันบารอกะนะครับมัสยิดนะครับที่นี่นะครับพวกเราได้รวมตัวกันในเรื่องของพี่น้องปาเลสไตน์อิหม่ามบอกว่าถ้าเราช่วยเหลืออัลลอฮ์โดยการช่วยเหลือพี่น้องแน่นอนอัลลอฮ์ก็จะทรงช่วยเหลือเรานะครับก็เมื่อกี้ก็เป็นเกิดนำของท่านอิหม่ามในเจตนารมณ์ครั้งนี้ผมเชื่อว่าเป็นครั้งแรกในหาดใหญ่หรือเปล่าในเทศบาลหาดใหญ่ในรอบ1ปีเนี่ยจะ7ตุลาที่ผ่านมาตอนนี้ก็น่าจะเป็นครั้งแรกจริงๆมีครั้งแรกกว่านี้อีกก็คือที่มุทิสาอินนะผมก็ไปร่วมมีโอกาสไปร่วมนะครับอาจารย์ช่วง7ตุลาใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็มีต่อเนื่องมีอาจารย์กัสลีก็ไปนะครับแล้วก็มีที่ฮุกนะครับมีท่านอาจารย์อับดุลมาลิกมุเก็นนะครับที่เป็นแกนนำในการที่จะจัดที่ประดังนะครับประดังเบซาแล้วก็อาจารย์ก็มีโอกาสได้มาที่มาที่โคกสมโอดครั้งหนึ่งแล้วก็มาที่นี่นะครับครบรอบ1ปีพอดีนะครับก็ถือว่าเป็นการรวมใจนะครับของคนหัดใหญ่นะครับบรรยากาศค่อนข้างคึกคักแล้วก็แบบคือพี่น้องให้ความสนใจนะครับแม้ว่าจะเลยผ่านมา1ปีผมไม่แน่ใจว่าที่มาวันนี้เพราะว่ายังไม่เคยมีหรือว่ายังติดตามมาต่อเนื่องนะครับมันหลากหลายบริบทเลยนะครับวันนี้แต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บันทึกแล้ววันนี้นะครับที่พี่ๆน้องๆมีเด็กและสตรีนะครับอยู่ด้านหลังนะครับเด็กๆก็มากันเต็มสตรีแม่ๆเนี่ยที่เป็นกำลังหลักของเราก็มานะครับแล้วก็พี่น้องที่ติดตามทางบ้านนะครับทางไลฟ์สดนะครับที่ดิอุสตาร์นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมขออนุญาตนะครับนำเสนอข้อมูลนะครับในครบรอบ1ปีนะครับหัวข้อบรรยายวันนี้คือเรื่องของมนุษยธรรมทั้งจุลโลกนะครับเรากำลังพูดถึงความไร้มนุษยธรรมที่กำลังทำลายโลกแต่ก็มีมนุษยธรรมเท่านั้นที่จะเป็นขั้วตรงข้ามนะครับสิ่งที่เสียหายที่เกิดขึ้นในรอบ1ปีมีคนเสียชีวิตเท่าไหร่พวกเราทราบอยู่แล้วมากกว่า 42,000 คนนะครับตัวเลขล่าสุดนะครับและที่ติดอยู่ใต้ซากตึกอีกเป็นหมื่นคนนะครับและบาดเจ็บเป็นแสนคนนะครับนี่คือตัวเลขข้อเท็จจริงของความไร้มนุษยธรรมที่เขาอ้างว่าปกป้องตัวเองนะครับแล้วข้อมูลในเชิงลึกนะครับยิ่งกว่านั้นนะครับทารกที่เสียชีวิตระหว่างสงครามเนี่ยมีเป็น100คนนะครับ172คนอดอยากตายเสียชีวิต30กว่าคนนะครับที่ผอมแห้งไม่มีกระดูกเนี่ยนะครับครอบครัวที่เสียชีวิตเนี่ยมีในทุกครอบครัวจะมีคนเสียชีวิตนะครับเป็นหมื่นครอบครัวนะครับผู้ที่อพยพมี2ล้านคนแล้วนะครับที่ต้องเป็นผู้พักถิ่นนอนในเต็นท์นะครับ2มากกว่า2ล้านคน 90% นะครับส่วนใหญ่เป็นเด็กและสตรีนะครับเราก็รู้ว่าเด็กสตรีคือเหยื่อที่เสียชีวิตกว่า 70% นะครับเป็นเด็กก็ 16,000 นะครับสตรีเนี่ยก็ประมาณ 12,000 นะครับ 13,000 นะครับก็ประมาณ 30,000 จาก 40,000 นะครับมีตัวเลขมากมายเลยที่พวกเราก็รู้นะแต่ว่ามันก็ชาชินนะครับถ้าเรายกตัวอย่างง่ายเอาเหตุการณ์ในกาซามาที่ประเทศไทยหรือว่ามาที่แห่งนี้ภาพผู้เสียชีวิตผู้เจ็บป่วยมากองที่มัสยิดแห่งนี้ผมว่ามันเกินที่จะรับเป็นเรื่องที่หนักหนาที่สุดที่ไร้มนุษยธรรมที่จิตถ้าเราจินตนาการที่เราจะจินตนาการได้มีเรื่องราวมากมายที่ผมอาจจะไม่เคยเอ่ยไม่หมดเลยนะเรื่องความไร้มนุษยธรรมเราไม่จำเป็นที่จะต้องพูดแต่ว่าเราจะทำยังไงให้พวกเราเนี่ยติดตาม
นะครับผมคนนึงนะครับที่อาจจะไม่ได้ติดตามมาก่อนผมก็คิดว่าเมื่อก่อนนี้อาจารย์นัสรันทำมูลที่เรือนร่างเดียวกันนะครับท่านก็ทำมาเป็น10ปีแล้วตั้งแต่สมัยใหม่ๆแล้วก็สมัยที่ซีเรียที่เกิดขึ้นอาหรับสปริงที่ต่างๆนะครับเราก็คิดว่าเราไม่จำเป็นจะต้องติดตามหรือว่าอะไรก็ได้เราให้มีผู้รู้อยู่แล้วนะครับอาจารย์กอซารีอยู่แล้วนะครับมีหลายๆท่านอยู่แล้วแต่มาเหตุการณ์กาซาเนี่ยมันทำให้รู้ว่าเราจะอยู่เฉยไม่ได้นะครับความไร้มารยาทเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเราในประเทศไทยถูกไหมถ้าเราอยู่เฉยๆเราจะเป็นยังไงเราก็จะเป็นผู้ที่เขาก็กล้าหน้าว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเช่นกันนะครับทั้งๆที่เราเป็นผู้ตัวธรรมคนที่ถูกจับเฉลยนะครับนะครับที่เป็นคนไทยนะตอนแรกเนี่ย7ตุลาย้อนไปนิดนึงนะครับมีใครกล้ามาพูดบ้างว่าฮามาสไม่ได้ทำตอนนั้นข้อมูลสับสนมากนะครับช่วง7ตุลาปีที่แล้วนะครับไม่มีใครกล้าพูดฮามาสออกคลิปแรกนะครับเขาถูกกล่าวหาว่าฆ่าตัดคอเด็กเขาถูกกล่าวหาว่ากราดยิงเขาถูกกล่าวหาว่าฆ่าผู้บริสุทธิ์ว่าเริ่มสงครามแต่หลักฐานต่างๆออกมาว่านะครับในหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมอาจารย์ที่เขาบอกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจาก7ตุลานะครับหนังสือยุทธการพายุแก่งนะครับแผ่นอัลลักซอร์ก็ของอาจารย์นัสลันกับอาจารย์กอซารีได้จัดทำขึ้นนะฮะอาจารย์เขาบอกว่าเริ่มเป็นร้อยปีแล้วนะครับตั้งแต่สมัยอังกฤษสมัยอิสราเอลไซออนิสเนี่ย75ปีนะครับที่กระทำต่อชาวปาเลสไตน์ที่มายึดดินแดนของเขานะครับแล้วก็ฮามาสก็บอกว่าสาเหตุที่เขาทำเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากมัสยิดอักซอที่ถูกกำลังจะถูกทำลายนะครับมัสยิดกิบลัตแห่งแรกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งที่3นะครับนี่ครับฮามาสบอกว่าเขาใช้มนุษยธรรมนะครับเขาใช้มนุษยธรรมเขาไม่ยิงนะครับเด็กสตรีจะเห็นได้ว่าอาปาเช่เนี่ยยิงกราดยิงใช้ฮันนิบาลคิลนะครับก็คือฆ่าไม่สนว่าจะเป็นอิสราเอลเองตอนนี้ตำรวจอิสราเอลก็จับทหารอิสราเอลเองนะครับที่สั่งในการฆ่าหมู่พวกเขาเองที่ตายเป็นพันในครั้งนั้นนะฮามาสบอกว่าเขามีหลักในการทำสงครามนะครับไม่ทำลายสตรีและเด็กนะครับพลเรือนเนี่ยนะครับแต่สงครามแน่นอนครับย่อมมีปะทะเนี่ยครับก็ผมอาจจะเกินนิดนึงนะครับเพราะว่าข้อมูลเยอะจริงๆนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาก่อนจะเข้าไปสู่เรื่องมนุษยธรรมเนี่ยและตอนนี้ประเทศไทยนะครับประเทศไทยก็คือได้ส่งนะครับความช่วยเหลือพวกเราก็รวมตัวเนี่ยที่ทำกันมาเนี่ยน่าจะเป็น10ล้านแล้วนะครับน่าจะประมาณเป็น10ล้านที่แต่ว่าก็ส่งเข้าไปไม่ได้ได้บางส่วนอาจารย์มัสลันก็ไปช่วยค่อนข้างหลายโครงการมากเลยนะการมีส่วนร่วมของพวกเราฮามาสบอกว่ายังไงครับในคลิปแรกที่เขาบอกว่าขอให้ช่วยเราด้วยนะครับมันคือส่งความข้อมูลข่าวสารนะครับสงครามครั้งนี้เขาไม่ใช่สงครามเหมือนกันรบกันมันเป็นข้อมูลแห่งสัจธรรมความจริงกับความเท็จครับมันเป็นเรื่องที่ความไร้มนุษยธรรมกับมนุษยธรรมนะดังนั้นการที่เราจะต่อสู้ครั้งนี้ในประเทศไทยเราส่งความช่วยเหลือไปเราส่งเงินไปนะครับเราติดตามข้อมูลข่าวสารแก้ข้อมูลข่าวสารจากที่แต่ก่อนไปเลยครับเป็นลบทีวีก็ออกลบตอนเป็นข้อมูลด้านเดียวหลังจากนั้นก็ออกมาข้อมูลเพราะพวกเราทุกคนนะครับผมติดตามตั้งแต่แรกก็เลยพยายามทำมันจะมีเขาเรียกว่านะครับหลายๆฝ่ายเลยที่ทำเป็นเครือข่ายพลเมืองภาคประชาชนเนาะเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีนักข่าวพลเมืองนะครับซิติเซนเนี่ยนะครับก็หลายๆฝ่ายที่ทำแก้ข้อมูลออกมาจนกระทั่งโลกเนี่ยยอมรับแล้วนะครับว่าอันไหนคือความจริงข้อมูลจากไหนคือความเท็จนะครับตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปมากแล้วครับในรอบ1ปีนะครับดังนั้นนะครับมนุษยธรรมนะครับที่จะค้ำจุนโลกนะครับผมขอเกริ่นในเรื่องข้อมูลแค่นี้ก่อนนะครับจะมีข้อมูลรายละเอียดในเชิงสถิติตัวเลขอีกนะครับเดี๋ยวผมจะแทรกหลังจากนี้เป็นระยะก็วิทยากรน่าจะพร้อมมากเลยนะครับเพราะว่าท่านก็ติดตามนะครับคือเรื่องปาเลสไตน์เนี่ยเป็นเรื่องที่วัดนะครับว่าผู้รู้คนไหนเนี่ยเป็นผู้รู้ที่ไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวนะครับ
แต่มีการต่อสู้ลงมือทำเพราะว่ามันเสี่ยงต่อหลายๆอย่างนะครับในสถานะของเขานะครับวันนี้ผมเป็นเกียรติมากนะครับอยู่กับวิทยากรทั้งสองท่านนะครับก็ท่านอาจารย์กอซาลีนะครับก็ท่านบรรยายติดตามเรื่องนี้มาตลอดเพจของFacebook ส่วนตัวของท่านนะครับกอซาลีเป็นหมัดนะครับสามารถติดตามได้เดี๋ยวยังไงให้อาจารย์ช่วยคุยในประเด็นนี้นะครับว่าปาเลสไตน์กับมนุษยธรรมเนี่ยนะครับและพวกเรานะครับที่จะในฐานะที่มีบทบาทในการต่อสู้เพื่อค้ำจุนโลกนี้อย่างไรครับขอเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์วะบินัสตะอีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศ็อบีอัจมะอีนอัลฮัมดุลิลลาฮ์ขอชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็สลามพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมมัจลิสอินมีนะครับการทำงานเกี่ยวกับวิชาความรู้วิชาการในคืนนี้นะครับในวันนี้นะครับก็ก่อนที่จะเราลงรายละเอียดนะครับก็เพื่อให้เราเข้าใจสถานการณ์นะครับว่าสิ่งที่เรากำลังทำนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องชาวปาเลสไตน์นะครับนอกจากจะเป็นไปตามหลักการศาสนาอิสลามนะครับหลักมนุษยธรรมนะครับที่ได้กำหนดให้เราไม่ให้ไประรานใครนะครับและก็ให้ช่วยเหลือผู้ที่ถูกระรานผู้ที่ถูกกระทำนะครับในการทำงานตรงนี้นะครับก็อยากจะให้เราเข้าใจนะครับนอกจากฐานทางหลักการอิสลามนะครับที่ถือว่ามัสยิดอักซอนั้นเป็นมัสยิดที่สำคัญในอิสลามและก็เป็นกิบละห์แรกนะครับถ้าท่านนบีไม่ได้ละหมาดหันไปกิบละห์แรกที่มัสยิดอักซอนะครับคิดว่าสถานการณ์ในการต่อสู้เพื่อมัสยิดอักซอเพื่ อพี่น้องชาวปาเลสไตน์นะครับคงจะเข้มข้นน้อยลงกว่านี้นะครับแต่เป็นการย้ำเตือนนะครับเป็นฮิกมะห์ประการหนึ่งนะครับที่อัลเลาะห์ให้ท่านนบีนั้นได้หันไปยังมัสยิดอักซอในการละหมาดนะครับทำให้มุสลิมนั้นยังไงก็ลืมมัสยิดอักซอไม่ได้นะครับเมื่อละหมาดนะครับก็จะนึกถึงนะครับว่ามุสลิมที่ละหมาดนั้นเคยหันไปทางมัสยิดอักซอนะครับซุบฮานัลลซีอัสรอบิอัมดิฮิไลลัมมินัลมัสยิดิลฮารอมอิลัลมัสยิดิลอักซอนะครับคำว่ามัสยิดอักซอนั้นยังไงก็ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานนะครับนี่คือพื้นฐานหนึ่งนะครับที่อยากให้เราเข้าใจนะครับยังไงเราก็ทิ้งมัสยิดอักซอไม่ได้นะครับเราละทิ้งเรื่องปาเลสไตน์ไม่ได้นะครับการตัดภัยนะครับในเรื่องของทางโลกนะครับในทางโลกในเรื่องของตังหลักกฎหมายนะครับสิ่งที่เราทำอยู่นะครับสิ่งที่เราทำเพื่อมนุษยธรรมตรงนี้นะครับกฎหมายระหว่างประเทศหลายๆฉบับนะครับให้การรับรองนะครับเนื่องจากประเทศปาเลสไตน์นะครับหรือว่าดินแดนปาเลสไตน์นะครับเคยเป็นดินแดนอิสระนะครับเคยเป็นดินแดนอิสระที่ปกครองในยุคของมุสลิมมาตั้งแต่ยุคของท่านอุมัรนะครับท่านอุมัรบินกอตอบนะครับแล้วก็มาตกเป็นเมืองขึ้นของครูเสดนะครับในช่วงที่มัสยิดอักซอนั้นหรือว่าปาเลสไตน์นั้นตกอยู่ภายใต้การปกครองของชีอะห์นะครับในชีอะห์เคยเข้ามาปกครองในช่วงนั้นนะครับมีการต่อสู้กันระหว่างมุสลิมระหว่างมุสลิมกลุ่มต่างๆนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็โดนยึดนะครับหลังจากนั้นก็ซะลาฮุดดีนก็ยึดกลับนะครับเป็นยุคของราชวงศ์อายูบีนะครับจนกระทั่งต่อมาออตโตมันก็เข้ามายึดครองนะครับเข้ามาปกครองต่อนะครับเข้ามาปกครองต่อจนกระทั่งถึงปี1917นะครับอังกฤษก็เข้ามายึดนะครับโดยร่วมมือกับอาหรับนะครับที่ถูกหลอกว่าเขาจะตั้งอาณาจักรอิสลามที่ยิ่งใหญ่ให้นะครับจะให้อาหรับกลับมาเป็นคอลิฟะห์อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยนำโดยอังกฤษนะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลอยู่ในช่วงนั้นนะครับแล้วก็ลอเรนซ์แห่งอาระเบียนะครับก็เข้ามาดำเนินเกมนะครับกับชาริฟุสเซนนะครับมาตั้งมาก็เขาหลอกว่าเขาจะให้ชาริฟุสเซนนะครับเป็นกอลิฟะห์ปกครองอาณาจักรอิสลามที่ยิ่งใหญ่นะครับครอบคลุมทั้งหมดในโลกอาหรับนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับก็ไม่เป็นความจริงนะครับอังกฤษก็ปกครองเองนะครับก็แบ่งกันนะครับอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสแล้วก็รัสเซียนะครับก็มาเขาแบ่งเค้กกันนะครับใครปกครองตรงไหนนะครับเพราะนั้นในโลกอาหรับจึงมีฝ่ายของอังกฤษฝ่ายของฝรั่งเศสแล้วก็ฝ่ายของคอมมิวนิสต์นะครับตั้งแต่วันนั้นสงครามโลกครั้งที่1นะครับจนกระทั่งปัจจุบันนะครับยังไม่จบนะครับสงครามโลกครั้งที่2จบแล้วนะครับแต่สงครามโลกครั้งที่1ยังไม่จบนะครับปัจจุบันนี้ยังมีผลอยู่นะครับข้อตกลงต่างๆในสงครามโลกครั้งที่1นะครับ100ปีสนธิสัญญาต่างๆนะครับที่เคยเกิดขึ้นนะครับในปีหลังจากสงครามโลกสงครามโลกครั้งที่1นะครับก็ปัจจุบันนี้ก็ยังมีผลนะครับ
ต่อมานะครับเมื่ออังกฤษเข้ามาปกครองนะครับก็ได้มอบให้กับอิสราเอลนะครับในปี1948นะครับโดยที่อังกฤษได้ตั้งกองในขณะที่เขามาปกครอง